สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีวันนี้นะครับเราก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับในการทำต้นโหระพานะครับเราจะเอามาปลูกกันนี่เราทำก็ประมาณ15วันนะครับก็จะได้รากเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ก็เป็นต้นโหระพาที่อยู่ในแพ็คนะครับเวลาเราซื้อที่ตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมาในแพ็คซึ่งมันจะอยู่ในถุงพลาสติกถูกส่งมาจากเมืองไทยนะครับเราก็หาซื้อนี่ได้ตามร้านจีนในตลาดจีนนะครับนี่ครับเราก็ทำมาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเพราะว่ารากมันก็จะออกมาแล้วรากก็จะออกแล้วตรงนี้ค่ะรากก็จะออกตรงข้อมันนะครับซึ่งอันเนี้ยแล้วก็ขูดแล้วนะครับขูดให้เปลือกมันลอกไปนะฮะแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะก็แช่ประมาณ15วันก็จะได้ต้นโหระพาที่เราจะเอาไปปลูกนะครับตรงนี้ไม่ได้เพาะจากเม็ดนะตรงนี้ก็แช่มานะครับ15วันนะเท่านี้นะครับเราก็ไปปลูกได้นะเพราะว่าเวลาอยู่เมืองนอกนี่หาใบโหระพายากมากนะครับใบกะเพรายังพอมีขายนะครับใบโหระพานี่หายากนะครับต้องสั่งจากเมืองไทยนะครับ